โยเกิร์ตเผยไม่คิดว่าลิซ่าจะส่งข้อความซัพพอร์ตแพลนอยากเป็นคุณแม่บันเทิงโยเกิร์ตณัฐชาไม่คิดว่าลิซ่าแบล็คพิงค์จะส่งข้อความให้กำลังใจไม่รู้สึกเสียดายกับรัก12ปีที่ผ่านมาทำเต็มที่แล้วนางแบบสาวโยเกิร์ตณัฐชาบุญประชมเปิดใจในรายการ Woody FM หลังหย่าขาดกับอดีตสามีจบฉากรัก12ปีไม่รู้สึกเสียดายกลับมาใช้ชีวิตสวยโสดสตรองพร้อมเปิดโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองมองเป้าหมายชีวิตชัดเจนมากขึ้นแพลนอนาคตอยากมีครอบครัวได้รับบทบาทของการเป็นแม่คนการแยกทางกันอย่างเป็นทางการตอนนี้จิตใจความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างผ่านมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็โอเคขึ้นมีวันที่ดีบ้างวันที่ไม่ดีก็ยังมีอยู่วันที่รู้สึกดาวๆแต่ก็ดีขึ้นค่อยๆทีละนิดคุณอยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้ว12ปีค่ะการที่ตัดสินใจเลิกเพราะเหตุการณ์ที่มันหนักมากใจต้องคิดยังไงถึงจะสามารถบอกว่าพอแล้วมีช่วงหนึ่งที่ได้ใช้เวลากับตัวเองมองเรื่องราวให้มันเป็นระบบใหญ่พยายามตัดอารมณ์ออกไปทั้งหมดพิจารณาด้วยเหตุและผลจริงๆสุดท้ายก็เป็นการตัดสินใจแบบนี้ค่ะถ้าถามว่ามีความรู้สึกว่าเสียดายไหมก็ไม่อยากใช้คำว่าเสียดายเรารู้สึกว่าเราเต็มที่กับทุกสเต็ปใน12ปีในความสัมพันธ์เราเต็มที่กับทุกเรื่องไม่ได้รู้สึกเสียดายคุณเป็นภรรยาแบบไหนหัวเราะพูดเดี๋ยวแบบเข้าข้างตัวเองแต่โยก็เป็นผู้หญิงที่ทำหน้าที่ภรรยาได้แบบที่สุดตอนนั้นคือตัดสินใจเบรกจากงานหรือว่าอยากจะมาโฟกัสความสัมพันธ์ไม่ได้ตัดสินใจเบรกแต่เหมือนเป็นช่วงจังหวะแล้วเราอยู่ในความสัมพันธ์แบบนั้นเราก็ต้องทำหน้าที่ตรงนั้นให้ดีที่สุดพร้อมเป็นผู้สนับสนุนเขาเราก็ทำแบบเต็มที่ทำด้วยความเต็มใจด้วยช่วงจังหวะหลายๆอย่างด้วยมันเลยทำให้คนรู้สึกว่าเราเบรกจากงานตรงนี้ไปก็ยังทำอยู่ทำบ้างแต่ว่าให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นหลักตอนนี้มีเวลามากขึ้นในการทำในสิ่งที่อยากทำไหมใช่ค่ะตอนนี้ก็มีเวลาได้คิดได้ทบทวนกับตัวเองเยอะว่าอาจทำอะไรคือก่อนหน้านี้เวลาคิดหรือวางแผนอะไรมันจะมาเป็นแพ็กเกจพิจารณาเป็นคู่ไปไหนไปด้วยกันคิดสำหรับคนสองคนถ้ามันไม่ได้เวิร์กไม่ได้ดีสำหรับคนสองคนเราไม่ทำแต่พอตอนนี้มันก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราได้กลับมามองตัวเองจริงๆว่าเราอยากทำอะไรเราชอบอะไรอะไรที่ไม่เคยได้ทำมาก่อนแต่อยากทำมากหลายอย่างเลยนะงานในวงการก็ชอบอยากทำธุรกิจก็อยากทำมีอีกอย่างหนึ่งที่อยากทำมันแค่เป็นไอเดียผุดขึ้นมาว่าพอเราจบความสัมพันธ์นั้นคือบทบาทของแม่คนเป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากทำเมื่อก่อนเราจะไม่เคยพูดเรื่องมีลูกแล้วเหตุผลที่ไม่ได้มีลูกกันเพราะอะไรเหมือนทั้งสองคนรู้สึกว่าด้วยไลฟ์สไตล์เราด้วยทุกอย่างของเรามันไม่ได้อยากจะมีลูกเอาจริงๆโยไม่ได้แอนตี้เรื่องการมีลูกหรือไม่มีลูกแต่รู้สึกว่ามันต้องขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของพาร์ทเนอร์คู่ชีวิตของเราด้วยว่าลงตัวไหมเหมาะไหมก่อนหน้านี้ไม่เคยมีไอเดียนั้นเลยแต่พอวันหนึ่งที่จบความสัมพันธ์ไปเราแค่รู้สึกว่ามันก็มีโอกาสที่เราจะเป็นแม่คนได้เป็นอีกบทบาทหนึ่งแล้วเป็นแม่คนแบบที่ไม่ต้องมีพ่อหรือว่าจำเป็นต้องมีพ่อในหัวมันก็มีภาพที่เป็นครอบครัวที่มีพ่อแม่ลูกนะซึ่งเป็นความคิดที่อยู่ดีๆก็โผล่ขึ้นมาในหัวเราได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เป้าหมายในชีวิตเป็นสิ่งสำคัญได้มีโอกาสกลับมาทบทวนตัวเองและเป้าหมายในชีวิตกลับมาดูหางเสือในชีวิตตัวเองว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามเป้าหมายในชีวิตที่เราเคยคิดเคยฝันไว้ไหมหรือภาพเป้าหมายในชีวิตเราเปลี่ยนไปหรือเปล่าพอเราได้มีโอกาสอยู่กับตัวเองได้คิดพิจารณามันก็ทำให้ทุกการกระทำของเราที่ทำวันนี้หรือต่อจากพรุ่งนี้มันยิ่งมีน้ำหนักมากขึ้นในการที่จะนำพาเราให้ไปถึงเป้าหมายในชีวิตที่เราวาดฝันเอาไว้มันได้กดปุ่มรีเซ็ตให้กับตัวเองเคยคิดไหมว่าจะได้รับการสนับสนุนและกำลังใจจากผู้คนมากมายขนาดนี้
ไม่เลยค่ะสำหรับเพื่อนที่อยู่ใกล้ตัวเราโยรู้อยู่แล้วคนที่เป็นเพื่อนรอบตัวจะสนับสนุนเราแต่ว่าสิ่งที่โยไม่คาดคิดก็คือคนทั่วไปประชาชนทั่วไปที่เห็นแล้วรู้สึกว่าเราเป็นแรงบันดาลใจเขาบางอย่างการกระทำของเรามีผลต่อเขาบางอย่างทำให้เขารู้สึกบางอย่างอันนี้ไม่เคยคิดเลยแค่คิดว่าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องก่อนมาส่งข้อความหาน้องคนหนึ่งที่เป็นหนึ่งในคนที่ส่งข้อความมาหาโยหลังจากได้ยินข่าวคราวขออนุญาตเขาแล้วว่าขอพูดถึงคือถามลิซ่าว่าไอสามารถพูดถึงอยู่ในรายการได้ไหมวันนี้จะมาคุยกับพี่วูดดี้เขาบอกได้เลยแน่นอนก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เรารู้สึกตกใจไม่คิดว่าเขาจะส่งข้อความหาเราไม่ใช่แค่ส่งข้อความมาซับพอร์ตแต่เขาพูดอธิบายความรู้สึกบางอย่างที่เกิดจากการรับรู้แล้วมันส่งผลยังไงต่อเขาโยรู้สึกว่าว้าวไม่คิดเลยจริงๆว่าการกระทําของเรามันสามารถส่งแมสเสจบางอย่างไปถึงผู้คนได้สำหรับผู้หญิงที่อยู่ในจุดที่มันไม่ไหวแล้วแต่เขายังมีความกลัวอยู่เพราะรู้สึกว่าการตัดสินใจจะออกไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงจะก้าวข้ามความกลัวยังไงเอาจริงๆนะโยไม่กล้าให้คำแนะนำใครเอาเป็นว่าดูเคสจากโยว่าทำยังไงแล้วแต่ละคนเอาไปเลือกใช้หรือประยุกต์ใช้กับชีวิตตัวเองแล้วกันโยมองว่าเป้าหมายของชีวิตต้องชัดเจนทุกการกระทำของโยจะต้องหลีดไปที่เป้าหมายชีวิตเปลี่ยนเอาความกลัวมาเป็นความกล้าในการที่จะออกไปเปิดประตูบานใหม่หาโอกาสให้เราใหม่ๆหาเส้นทางเดินใหม่ๆที่จะทำให้เราสามารถไปถึงเป้าหมายชีวิตที่เราวางเอาไว้เจนนี่โพสต์ภาพคู่ลินลี่หลังเกิดดราม่าครอบครัวน้องยังเด็กในสายตาเสมอบันเทิงเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นโพสต์ภาพคู่น้องสาวลินลี่ได้หมดท่าสดชื่นพร้อมแคปชั่นสุดซึ้งน้องยังเด็กในสายตาเสมองานนี้ทำให้เอาแฟนคลับใจฟูหลังจากเจนนี่ได้โพสต์แจ้งว่าลินลี่นารีนาถหรือลินลี่ได้หมดท่าสดชื่นได้แยกวงรับงานแล้วน้องโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเก่งมีความสามารถถึงเวลาได้เรียนรู้ด้านลินลี่ก็แชร์โพสต์ที่สาวพร้อมบอกสู้ต่อพร้อมมาหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆล่าสุดวันนี้เธอได้โพสต์รูปคู่น้องสาวหลังจากเกิดดราม่าครอบครัวพร้อมแคปชั่นเวลาผ่านไปเร็วแค่ไหนแต่เธอยังเด็กในสายตาพี่เสมอด้านน้องสาวก็มาคอมเมนต์ตอบกลับว่าร้องละทำเอาเหล่าแฟนคลับใจฟูกันเป็นแถบๆพร้อมเข้ามาคอมเมนต์ว่ารักพี่น้องคู่นี้ค่ะเห็นแล้วหยุดยิ้มไม่ได้เลยค่ะสองพี่น้องคู่นี้น่ารักเสมอค่ะกมท.ความมั่นคงชงร่างกงคำสั่งเรียกเอาผิดรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่รัฐเบี้ยวแจงยันไม่ใช้พร่ำเพรื่อกมท.ความมั่นคงเสนอร่างกงคำสั่งเรียกแก้เผ็ดรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่รัฐเบี้ยวชี้แจงมีความผิดทางวินัยจริยธรรมย้ำไม่ใช้พร่ำเพรื่อมั่นใจไม่ใช่ร่างกฎหมายการเงินเมื่อเวลา 11:30 น.วันที่18 เมษายน 2567ที่รัฐสภานายประดิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1รับหนังสือจากนายรังสิมันต์ โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมท.ความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยส.ส.ที่เข้าชื่อกันเสนอร่างงบ ร.บ.การเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพ.ส.นายรังสิมันต์กล่าวว่าคณะกรรมาธิการได้ศึกษาร่างดังกล่าวต้องเน้นย้ำว่าเรามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องในทำนองเดียวกันอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าในสภาชุดที่แล้วได้มีการยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญและมีการวินิจฉัย
กำหนดความผิดอาญาในบางมาตราว่าเป็นกฎหมายที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญยังไม่มีปัญหาในการบังคับใช้ทำให้คณะกรรมาธิการประสบปัญหาและอุปสรรคในการรวบรวมข้อมูลมาศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลได้ยากด้วยปัญหาดังกล่าวตนจึงนำเรื่องนี้หารือต่อนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานสภารวมถึงที่ประชุมประธานคณะกรรมาธิการสามัญทั้ง35คณะพบว่าหลายท่านก็เจอปัญหาลักษณะเดียวกันเราจึงได้จัดทำร่างกฎหมายเพื่อปรับปรุงหลักการในการเรียกของคณะกรรมาธิการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนายรังสิมันต์กล่าวว่าโดยหลักการจากเดิมการเรียกหากผู้ชี้แจงไม่มาตามเรียกจะมีความผิดตามกฎหมายอาญาเราจึงมีการเปลี่ยนแปลงใน2ลักษณะในเชิงของรัฐมนตรีจะมีความผิดเรื่องประมวลจริยธรรมซึ่งเห็นว่าน่าจะชอบด้วยรัฐธรรมนูญเพราะการทำหน้าที่ของคณะกรรมาธิการต้องได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอยู่แล้วภายใต้มาตรา129ในส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่วนอื่นๆก็จะมีความผิดทางวินัยในกรณีไม่มาตามคำสั่งเรียกแต่คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการคงไม่สามารถใช้พร่ำเพรื่อได้เพราะในกรณีหากเป็นการสั่งเรียกเพื่อกลั่นแกล้งผู้ใช้คำสั่งเรียกก็จะมีความผิดเช่นเดียวกันดังนั้นร่างกฎหมายนี้เป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมาธิการออกมาดีที่สุดและเราคงจะไม่ใช้ทันทีเพราะมาตรการของเราคือต้องเชิญเป็นหลักก่อนหากไม่ได้รับความร่วมมือถึงจะใช้คำสั่งเรียกต่อไปนายรังสิมันต์กล่าวเมื่อถามว่าจะมีโอกาสถูกตีความว่าร่างกฎหมายนี้เป็นร่างเกี่ยวกับการเงินหรือไม่นายรังสิมันต์กล่าวว่าโดยกระบวนการเมื่อยื่นร่างกฎหมายไปทางสภาต้องมีการวินิจฉัยหากตีความว่าเป็นร่างการเงินก็จะเข้าสู่ที่ประชุมของประธานกมท.ทั้ง35คณะซึ่งจะต้องพูดคุยกันว่าจะลงมติอย่างไรแต่เราพยายามทำให้ร่างกฎหมายนี้สามารถเข้าสู่การบรรจุวาระโดยเร็วอย่างไรก็ตามไม่เชื่อว่าจะถูกตีความเป็นร่างการเงินเนื่องจากนายสฤทธิ์พงษ์เกี่ยวข้องส.ส.กระบี่พรรคภูมิใจไทยเคยเสนอร่างกฎหมายในทำนองเดียวกันไปก่อนหน้าแล้วและไม่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นร่างการเงินเราจึงหวังว่ากระบวนการนี้จะเดินหน้าไปพร้อมกันได้ทั้งนี้การเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายครั้งนี้ไม่ได้แบ่งว่าเป็นส.ส.ฝ่ายค้านหรือรัฐบาลตนถึงบอกว่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีในการทำงานของสภาซึ่งเห็นพ้องต้องการทุกฝ่ายและหากร่างกฎหมายบรรจุแล้วก็จะนำไปหารือกับวิปทุกฝ่ายต่อไปนายรังสิมันต์กล่าวว่าจากประสบการณ์ที่เจอปัญหาในการทำงานของกมท.ความมั่นคงหลายเรื่องที่เราพิจารณาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องความมั่นคงชายแดนบางครั้งเรายังมีช่องว่างระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายรัฐบาลเป็นช่องว่างที่เราพยายามแก้ไขอยู่ซึ่งการจะเชิญหน่วยงานต่างๆมาให้ข้อมูลบางทีก็มีการมอบต่อกันบางทีเราเชิญรัฐมนตรีก็มอบต่อกันไปสุดท้ายไม่ได้เจ้าหน้าที่ที่ตัดสินใจในเชิงนโยบายซึ่งเสียประโยชน์และต้องยอมรับว่ามีต้นทุนในการประชุมถ้าเราไม่สามารถได้ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจสุดท้ายก็ไม่สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายได้นายรังสิมันต์กล่าวด้านนายปฏิพัฒน์กล่าวว่าการบังคับใช้คำสั่งเรียกไม่ได้ใช้พร่ำเพรื่อแต่เมื่อถึงจังหวะที่เราต้องการคำตอบเช่นเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่เกินของเจ้าหน้าที่รัฐมนตรีจะรับผิดชอบอย่างไรปรากฏว่าไม่มาทำให้กมท.ประชุมฟรีเสียเวลาทำให้ความเดือดร้อนของประชาชนไม่ได้รับการแก้ไขเมื่อกมท.เจอปัญหาเชิงโครงสร้างที่ไม่สามารถแก้ได้ด้วยการประชุมไปเรื่อยๆก็เกิดปัญหาตามมาทั้งนี้ร่างงบ ร.บ.
ที่เสนอโดยนายสฤทธิ์พงษ์มีหลักการเหมือนกันแต่รายละเอียดต่างกันเล็กน้อยในเรื่องตำแหน่งของรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่รัฐนายปฏิพัฒน์กล่าวต่อว่าตนคิดว่าคงไม่มีการปัญหากับการเสนอประกบกันส่วนการวินิจฉัยว่าเป็นร่างการเงินหรือไม่ก็จะดำเนินการอย่างรวดเร็วโดยส่วนตัวคิดว่าไม่ใช่ร่างการเงินแน่ๆเพราะไม่ได้กระทบกับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน